กรรมพยากรณ์ตอนชนะกรรมบทที่9สงครามความคิดเศษของพี่อ๋องมาตอนที่เราอาบน้ำเสร็จรู้สึกอ่อนเพลียและง่วงมากตอนที่เข้าอินเทอร์เน็ตแต่ก็เป็นกิจวัตรที่เลี่ยงไม่ได้ทำไมมาช้าจังพี่รอตั้งเกือบชั่วโมงแล้วมีน้องคนหนึ่งมาหาที่บ้านนะคะขอโทษนะคะเพื่อนหมอเหรอเปล่าค่ะยังเป็นนักศึกษาเอิญสอนเขาเล่นฟลุตวันนี้เอิญดูเหนื่อยนะเหนื่อยหรือเปล่าเนี่ยพี่อ๋องมักมีสัมผัสพิเศษอ่านอาการเราได้เสมอจากข้อความที่เขียนเราเลิกประหลาดใจนานแล้วพอเจอสัมผัสพิเศษของอาจารย์วันนี้นับว่าสัมผัสพิเศษของสามีนักบินของเรากลายเป็นของเด็กเล่นไปเลยก็นิดหน่อยค่ะเล่นหมากรุกไหวไหมพี่อ๋องพยายามทำให้เราบ้าหมากรุกเหมือนเขาจะได้เป็นสื่อสัมพันธ์ยามกายห่างซึ่งก็ได้ผลจากที่เราต้องฝืนใจในช่วงแรกกลายเป็นความสนุกเสพรสบันเทิงแห่งการต่อสู้กันทางความคิดด้วยความสมัครใจความจริงเราเกลียดการแข่งขันเอาชนะแต่พี่อ๋องค่อยๆทำให้เห็นว่าเกมหมากรุกใช่จะเป็นไปเพื่อทำร้ายหรือชิงชัยกันท่าเดียวการประมือบ่อยๆยังทำให้คู่เล่นรู้เห็นมุมมองวิธีคิดและใจคอของอีกฝ่ายอย่างกว้างขวางขึ้นมีความรู้สึกจดจ่ออยู่กับกันและกันมากขึ้นโดยรวมจึงทำให้ผูกพันกันมากขึ้นซึ่งเราพบตามจริงว่าเป็นไปตามที่เขาพูดจึงเห็นค่าและถือเป็นกิจกรรมสำคัญระหว่างเขากับเราในยามว่างการพัวพันกับใครในเกมหมากรุกนั้นก็ทำให้อุปทานว่าอยู่ใกล้คนนั้นแค่เอื้อมตลอดเวลาที่เล่นเนื่องจากสายตาและการใช้ความคิดมองตัวหมากในหน้าจอเป็นความรู้สึกเดียวกับเมื่อเผชิญหน้าเหนือกระดานจริงในระยะใกล้ความเจ็บใจเมื่อถูกรุกคาดความปลาบปลื้มในชัยชนะความตื่นเต้นเมื่อเป็นฝ่ายไล่หรือถูกล่าปราศจากความแบ่งแยกแตกต่างแม้แต่น้อยระหว่างเล่นออนไลน์กับออฟไลน์พอเริ่มคล่องในเกมจากเดิมที่รวมรันกับพี่อ๋องคนเดียวเราก็เริ่มออกกว้างขึ้นอินเทอร์เน็ตมีนักหมากรุกรอเล่นด้วยตลอด24ชั่วโมงทุกระดับฝีมือทำให้มือเราแข็งขึ้นเรื่อยๆและกลับมาเล่นกับพี่อ๋องสนุกกว่าเดิมคืนนี้เป็นครั้งแรกที่เราอยากทำอย่างอื่นไม่ใช่เล่นหมากรุกหรืออาจไม่ใช่กระทั่งคุยกับพี่อ๋องทางอินเทอร์เน็ตเราลองนึกถึงการยอมเสียค่าโทรศัพท์ทางไกลเพื่อฟังเสียงจริงของกันและกันก็ไม่รู้สึกถูกใจหรือสบอารมณ์อยู่ดีทั้งที่ปกติเราจะคิดถึงสามีมากและอยากมีสื่อสัมพันธ์ทางใดทางหนึ่งกับเขาตลอดเวลาเหมือนจู่ๆทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ไม่อยากตั้งคำถามว่าเพราะเหตุใดจึงเปลี่ยนไปเกือบพิมพ์ตอบเขาไปว่าเพลียอยากนอนทว่ารู้สึกผิดเพราะเหมือนโกหกกันและทำตัวห่างเหินโดยปราศจากเหตุผลจึงฝืนมือพิมพ์แบบจำใจบอกเล่นไหวค่ะพี่อ๋องไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นเราเปิดโปรแกรมเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ซึ่งให้บริการเกมหมากรุกออนไลน์แห่งหนึ่งซึ่งเรากับพี่อ๋องพบกันเป็นประจำพี่อ๋องรออยู่แล้วเราเรียกดูสถิติการเล่นล่าสุดของสามีก็พบว่าระหว่างเราเขาอลวาดทั่วขย่ำเหยื่อไปไม่รู้กี่รายต่อกี่รายเกมปัจจุบันเป็นเกมที่เร็วที่ให้เวลาคิดเพียงฝ่ายละ3นาทีเราเข้าไปดูตามหน้าที่ถือว่าเป็นขาเชียร์ส่วนตัวที่ต้องแสดงการชื่นชมความเก่งกาจเมื่อเขาสามารถไล่บี้คู่อริด้วยลวดลายเหนือชั้นหรือร่วมแสดงความเสียดมเสียดายกับการพลาดท่าแพ้เพราะอ่านหมากผิดพี่อ๋องบอกว่าเล่นอย่างออกรถทุกครั้งที่รู้ว่าเรามาให้กำลังใจยิ่งกว่าสมัยเรียนที่เป็นศูนย์หน้าหวดบอลเข้าประตูแล้วเชียร์กรี๊ดกันทั้งสนามซะอีกขณะนั้น
พี่อ๋องเหลือเวลาคิด1นาทีครึ่งแต่อีกฝ่ายเหลือแค่50วินาทีแถมกำลังปวกเปียกป้อแป้ออกอาการมั่วคล้ายคนเมาหมัดชกซ้ายไปขวาอุตลุดพี่อ๋องกำลังเป็นต่อเหมือนกระทิงดุที่ขวิดคู่ต่อสู้จนเลือดโชกร่างและยังคงเมามันเข้ากระนำชนเอาชนเอาด้วยพละกำลังที่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดหากใครอ่านหมากออกจะเห็นกระดานหมากรุกประดุจเวทีประลองกำลังสามารถสำเนียกถึงกลิ่นอายความพ่ายแพ้อันน่าสมเพชของหมูสนามซึ่งแตกต่างจากบรรยากาศสดชื่นตื่นเต็มด้วยกำลังวังชาหูตากว้างขวางของพยัคฆ์ร้ายเหมือนสภาพจิตใจของแต่ละฝ่ายถูกฉาบให้เห็นผ่านรูปมาที่กำลังปรับแปรคลี่คลายไปเรื่อยๆสู่จุดจบนั่นเองไม่มีการพลิกล็อกไม่มีการหลุดตาร้ายพี่อ๋องทั้งเคี่ยนทั้งเฉือนปฏิปักษ์เป็นแผลเวอะหวะจนออกอาการขาดใจตายแต่กายกระดานยกมือยอมแพ้ซะก่อนจะถูกรุกฆาตอันนับว่าเสียศักดิ์ศรีกว่ากันพอเสร็จทางนั้นพี่อ๋องก็หันมาหาเราทันทีพร้อมหรือยังคนสวยพี่อ๋องถามมาทางโปรแกรมสนทนาต่างหากจากโปรแกรมเล่นหมากรุกเราเกิดความรู้สึกอย่างเคยคือตนจะตกเป็นเหยื่ออันโอชะรายต่อไปของเสือสนามชั้นเชิงและประสบการณ์ของเราเทียบไม่ติดเลยกับคนเจนสังเวียนสามารถเอาชนะผู้ใหญ่ตั้งแต่ก่อน10ขวบอย่างพี่อ๋องกระดานแรกของการเล่นระหว่างเราในคืนนี้เซิร์ฟเวอร์ให้พี่อ๋องได้หมากขาวซึ่งเชื่อกันทั่วไปว่าเป็นฝ่ายได้เปรียบเล็กน้อยในช่วงเปิดนักหมากลูกหนุ่มขึ้นเบี้ยหน้าคิงส่วนเราตอบด้วยการขึ้นเบี้ยหน้าบิชอปดูเหมือนพี่อ๋องกำลังขนองชัยจากการห้ำหันที่เพิ่งผ่านมาหมาดๆเขาขึ้นหมากสูงและเลยการป้องกันตัวด้วยความประมาทเพียงเจ็ดตาเดินแรกก็เห็นชัดเจนว่าเป็นหมากเปิดใหม่ที่เราไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเช่นในครั้งนี้เดินไปแค่15ตาพี่อ๋องก็ทำเรื่องน่าตกใจโดยการสละบิชอปทิ้งแลกกับเบี้ยเพื่อเปิดช่องว่างในปราการที่คิงของเราหลบซ่อนอยู่คล้ายฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาท่ามกลางอากาศปลอดโปร่งปราศจากเขาเมฆฝนใดๆทั้งสิ้นจากสายตาของเราสิ่งที่พี่อ๋องทำครั้งนี้น่าจะเป็นการสุ่มเสี่ยงแบบเล็งผลเลิศเอาพิมพ์เสแลกกับเกลือด้วยใจระห่ำหาใช่เกิดจากความรู้แจ้งรอบคอบเขาคงเก่งด้วยสายตาคร่าวๆเท่านั้นว่าสละบีช็อปแล้วตำแหน่งด้านคิงของเราจะอ่อนแอลงแต่ไม่มีอะไรประกันเลยว่ากำลังหนุนและลอกต่อไปจะสามารถรวมพลเข้าซ้ำเติมจนตีด่านแตกได้หลายคราวที่ผ่านมามีบ้างที่เราเจอดีนึกว่าน่าจะเป็นฝ่ายได้เปรียบแต่เพียงพลาดหลงลืมระวังจุดตายเพียงเล็กน้อยสถานการณ์ก็พลิกเปลี่ยนดังนั้นแม้สรุปในใจว่าการเส้นสังเวียนหมากสำคัญครั้งนี้เป็นจิตวิทยาของคนถือแต้มเหนือกว่ามาตลอดคือแกล้งฟาดสายฟ้าเข้าผ่าป้อมให้เราเกิดความสับสนงงงันเล่นแต่พอคิดอีกทีเราก็ถอดใจเกรงจะเป็นไพ่ตายไม่ใช่แค่ไพ่ขู่เหมือนเช่นที่เขาเคยพิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่าว่าเขาเห็นเส้นทางลึกลับที่เรามองไม่เห็นการเล่นแนวฟ้าผ่าปราศจากเมฆฝนเช่นนี้ของพี่อ๋องบันดาลให้เราตื่นตัวเกิดความรู้สึกไม่อยากเป็นหมูสนามเหมือนเหยื่อรายล่าสุดของเขาใคร่ครวญอยู่นานว่าจะฮุบหรือไม่ฮุบเหยื่อเราตัดสินใจไม่ฮุบเหยื่อยอมรับกับตัวเองว่าเป็นการเลือกด้วยความขาดมากกว่าเชื่อมั่นในสติปัญญากลัวพี่ขนาดนั้นเลยเหรอเอิญเราอ่านข้อความนั้นแล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นใหญ่โง่ให้เขาเยาะเย้ยถากถางเล่นพี่อ๋องยอมเสียเวลามีค่าหลายวินาทีเพื่อพิมพ์ประโยคเย้าแย่แทนที่จะถอนบิชอปกลับเขาแทงดาบเข้ามาแล้วชักออกไปใช้ประโยชน์ต่อเขากลับเดินหมากอื่นปล่อยบิชอปคาไว้คล้ายแบะท่าให้เราตัดสินใจใหม่อีกทีว่าจะกินหรือไม่กินซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นก็คิดได้สองทางทางแรกคือพี่อ๋องซ่อนไม้เด็ดไว้จริงแต่อีกทางคือพี่อ๋องเห็นเราแย่แฟนเลยได้ทีขี่แพะไล่ปล่อยตั้งเดไว้เล่นๆ
เป็นมิเตอร์วัดความตาขาวของเราต่อด้วยความขบขันเหมือนถูกบีบจนตัวเหลือแค่ลูกหนูปฏิหารกระดานหมากรุกมีจริงทั้งที่เป็นเกมแห่งตรรกะแท้ๆบางครั้งเมื่อพี่อ๋องเผยทีเด็ดราวกับนักมายากลของจอมคณิตศาสตร์ชั้นสูงเราจะยิ้มทึ่งและปลื้มใจที่สามีเป็นพวกสมองเพชรแต่บางครั้งเช่นหนนี้ที่โดนสับพยอกก่อนขยอกขย่ำเราก็นึกเกลียดขี้หน้าขึ้นมารำไรจนต้องสะกดอารมณ์และหาทางแก้ไขสถานการณ์ลำบากด้วยความกดดันยิ่งทว่ายิ่งคิดเวลายิ่งหดสั้นจนเหลือครึ่งนาทีสุดท้ายเขาวาดลวดลายฉีกเราเป็นชิ้นๆทีละเปราะทีละขั้นตอนอย่างสมบูรณ์เราไม่อาจให้เขาสะใจกับการไล่ขยี้จนเข้าขั้นรุกคาดจึงเลือกคำสั่งยอมแพ้เพื่อปิดเกมแต่เนิ่นๆโอ้ไม่น่ายอมง่ายๆเลยกำลังมันเรารู้สึกเหมือนเห็นหน้าพี่อ๋องยื่นหน้าหัวเราะเยาะหยันออกมาทางหน้าจอเราไม่ตอบโต้ดูสิจะมายังไงอีกเมื่อวานเพิ่งอ่านสัมภาษณ์นักบักรุกหญิงคนหนึ่งแล้วคิดถึงเอิญชมัดเลยแบบว่าผู้หญิงฝรั่งนั่นนะเลยกล้าพูดหมดเปลือกสารภาพว่าใครชนะเธอได้บ่อยๆว่าอยากนอนกับคนนั้นพูดทำนองว่าเป็นสัญชาตญาณพื้นฐานทางเพศที่ผู้หญิงอยากอ่อนแออยากเป็นฝ่ายถูกกระทำจากบุรุษเพศที่เหนือกว่าเพราะฉะนั้นยิ่งแพ้ใครมากยิ่งเสียความต้านทานทางเพศต่อคนนั้นมากขึ้นทุกทีพี่ว่าชายกับหญิงแข่งอะไรกันเนี่ยก็ต้องมีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอเลยรู้ไหมแต่ละครั้งที่ฤทธิ์กำลังของเอิญออกจากกระดานได้พี่ตื่นเต้นเหมือนถอดเสื้อผ้าเอิญออกทีละชิ้นในวันแรกของเราเลยทีเดียวเชียวเราอ่านข้อความของพี่อ๋องเงียบระหว่างเราสองคนหมากรุกผูกโยงอยู่กับเซ็กพี่อ๋องหาความสำราญจากหมากของเราแบบเดียวกับที่ผู้ชายหาความสำราญจากเลือนล่างหญิงอันน่าปรารถนาและท้าทายในชีวิตคู่ผัวตัวเมียเซ็กอาจจะขอกันดีๆได้แต่หมากรุกนั้นต้องออกแรงทุกครั้งถึงได้มาพี่อ๋องทำให้เราค่อยๆเชื่อผ่านประสบการณ์ตรงทีละน้อยว่าผู้หญิงควรเป็นเบี้ยล่างของผู้ชายจึงจะเป็นธรรมชาติและมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายเช่นคืนนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนว่าแม้แต่การเล่นหมากรุกก็คือการยอมเป็นเบี้ยล่างทางเพศของเขาทำไมเงียบจังติดใจนั่งจ้องอะไรหรือเปล่าจ๊ะกำลังคิดว่าจะพูดกับพี่อ๋องยังไงดีนะคะเรื่องอะไรมีอะไรน่าสบายใจเหรอค่ะมีงั้นเอาเลยคุยเถอะเราตกลงกันแล้วนี่นาว่าจะคุยกันทุกเรื่องแต่ว่าบางเรื่องคุยแล้วอาจทำลายความสุขของพี่อ๋องเปล่าๆเอ๊ยยังไงเนี่ยช่างความสุขของพี่ธนาเอิญมีอะไรก็คุยกันแน่นะคะแน่สิมีเรื่องอะไรเหรอจ๊ะเรื่องทฤษฎีทางเพศแบบแปลกๆของพี่นะคะเรื่องอะไรนะเนี่ยทฤษฎีไหนอย่างที่พี่อ๋องเชื่อทั้งหมดนั่นแหละเช่นเรื่องนักหมากรุกหญิงให้สัมภาษณ์ถูกใจพี่อ๋องคนนั้นเป็นอาทิเรื่องกดขี่ทางเพศชัดๆอ๋อถ้าทำให้เขินก็ขออภัยด้วยนะเปล่าค่ะนอนเตียงเดียวกันมานานเอิญเลิกเขินหรืออายแล้วล่ะแต่วิธีที่พี่คิดเกี่ยวกับเรื่องพันนี้ทั้งหมดมันทำให้เอิญชักรู้สึกไม่ดีอะไรกันเนาะที่ผ่านมาเรามั่นใจเสมอว่าเข้ากับเอิญได้ดีโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในห้องนอนหล่อนร่วมเป็นสุขสดชื่นเห็นดีเห็นงามตามเราไปหมดแม้ก่อนเดินทางครั้งนี้หากแต่งตั้งให้เอิญเป็นกรรมการให้คะแนนตัดเกรดพิจารณาจากสีหน้าและแววตาของหล่อนแล้วเราน่าจะได้แถวแถวเอบวกนู่นพูดต่อสิเอิญพี่กำลังรอฟังนะให้พี่รับรู้ว่าพี่ทำอะไรผิดไปเราสองคนพิมพ์ตอบโต้กันช้าลงด้วยระวังในการใช้คำพูดมากขึ้นคือจู่ๆเอิญก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นแค่เครื่องรองรับอารมณ์สกปรกของผู้ชายผู้ชายเห็นผู้หญิงเป็นเครื่องสนองความใคร่ในรูปแบบที่ตัวเองต้องการเท่านั้นอ
เราเริ่มจับกระแสอะไรได้เอิญคงจะโกรธเราและท่าทางจะมีคำบริภาคอัดอั้นอยู่ในหัวมากมายสังหรณ์บางอย่างบอกเราว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่อยู่ดีๆเอิญคิดขึ้นมาเองแต่ต้องมีต้นสายปลายเหตุแน่นอนมาเริ่มจากตรงไหนพอจะบอกพี่หน่อยได้ไหมอย่างเมื่อกี้ที่พี่อ๋องบอกว่ากำจัดหมากของเอิญออกจากกระดานแต่ละตัวเหมือนถอดเสื้อผ้าเอิญออกทีละชิ้นในครั้งแรกของเรามันสะกิดแผลเก่ายังไม่ลืมที่พี่อ๋องใช้กำลังกับเอิญตอนอายุแค่16ถึงวันนี้บางคืนก็ยังนอนฝันร้ายอยู่ด้วยซ้ำกับการเห็นพระเอกที่เคยปกป้องทนุถนอมเรากับกลายเป็นโจรรังแกเด็กที่ไม่มีทางสู้ซะเองเราอยากเปลี่ยนใจยั้งไว้เพราะรู้สึกว่านั่นอาจเป็นชนวนที่ทำให้มีปากเสียงกันติดแล้วยากจะดับแต่มือไวกดปุ่มส่งข้อความไปซะก่อนจึงต้องเลยตามเลยและพิมพ์ข้อความไล่หลังเพื่อผ่อนบรรยากาศให้เบาลงทบทวนย้อนไปต่างๆนานาเลยคิดมากอาจจะเป็นแค่อารมณ์หนึ่งก็ได้นะคะประเภทแพ้แล้วพานหรือห่างกันบ่อยจนหงุดหงิดกับเรื่องไม่เป็นเรื่องหากรบกวนความสุขของพี่ก็ขออภัยลืมมันเถอะค่ะเราประเมินสถานการณ์ดูแล้วอยากจับต้นชนปลายให้ติดก่อนที่จะพูดอะไรออกไปเพราะเท่าที่รู้จักเอิญมา8ปีเราไม่ใช่ขี้แพ้ชวนตีอย่างเด็ดขาดและเรากับหล่อนก็คุยกันบ่อยซะยิ่งกว่าผัวเมียที่เจอหน้ากันทุกวันซะอีกฉะนั้นเรื่องเหงาจนหงุดหงิดเนี่ยลืมได้เลยชนวนต้องเป็นบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นเอิญเราพูดกันหลายครั้งแล้วว่าความผิดของพี่เมื่อ8ปีก่อนเนี่ยพี่ขอโทษที่อดใจไว้ไม่อยู่เพราะสถานการณ์มันพาไปนับครั้งไม่ถ้วนตลอด8ปีพี่พยายามไถ่โทษด้วยการเอาใจเอิญสารพัดน่าจะพิสูจน์ท่าแท้ของใจพี่ได้เกินพอส่วนเรื่องหมากรุกขอยอมรับว่าตัวเองมีอารมณ์ผยองกระหยิ่มยิ้มย่องที่อยู่เหนือใครต่อใครอยู่บ้างแต่ก็ไม่เคยเห็นหมากรุกเป็นเครื่องมือกดขี่ทางเพศเลยนะเกมคือเกมตอนที่เอิญเอาชนะพี่ได้เคยเห็นพี่ออกมิวสักครั้งไหมมีแต่หัวเราะชื่นชมแล้วชื่นชมเล่าไปทั้งวันด้วยซ้ำอย่าเลยพอพี่แพ้ขึ้นมาพี่ก็จะขอแก้มือทันทีถ้าเอาชนะคืนได้คือชมย้อนหลังบอกอะไรให้นะคะตอนเล่นใหม่หน้าตาพี่เครียดเหมือนพวกโรคจิตดีๆนี่เองเอาละถ้าเรื่องเอิญอยู่สมัยปีหนึ่งอยากเตือนให้เอิญระลึกว่าพี่เป็นผู้ชอบรังแกผู้หญิงพี่ก็ขอโทษนะส่วนเรื่องแพ้ชนะเนี่ยถ้าพี่เผลอทำหน้าเหมือนพวกโรคจิตคราวหลังจะพยายามแผ่เมตตาก่อนเล่นหน้าตาจะได้อ่อนโยนลงกว่าเดิมไงเราพยายามโอ้ด้วยการหยอดมุกตลกเพราะเห็นเขาว่าอาจจะบานปลายเป็นการถกเถียงยืดยาวเรากับเอิญไม่เคยทะเลาะกันชนิดหน้ามืดหูอื้อตาลายเท่าที่ระลึกได้ตั้งแต่ล่าระฆังวิวาเป็นต้นมาทุกเรื่องเออออกันสิ้นเราตามใจหล่อนตามใจเราเป็นการผลัดกันยินยอมเพื่อปรับตัวแบบเดียวกับการรู้จักปรับจังหวะช้าเร็วทางดนตรีให้เสมอกันพอดีคราวนี้รู้ตัวแล้วล่ะสรุปคือต่อไปเนี้ยพี่ไม่ควรพูดจาแทะลมหาความบันเทิงส่วนตัวระหว่างเล่นหมากรุกกับเอิญใช่ไหมจ๊ะคืนนี้เอิญอาจจะแค่สับสนอึดอัดแต่ไม่ใช่อารมณ์อยากหาเรื่องหรืออยากทำลายความสุขระหว่างเราหรอกไหมคะจำได้ไหมพี่เคยบอกว่าเห็นเอิญเซ็กซี่ที่สุดตอนนั่งนิ่งก้มหน้าก้มตาพยายามจะเอาชนะพี่ค่ะจำได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าชอบมองเฉพาะตอนเซ็กซี่พี่ชอบมองเอิญหลายมุมทั้งตอนเอิญทอดอารมณ์ตอนเอิญจ๊ะจ๋าตอนเอิญเพลินเป่าฟุตดีออกที่น่าแสดงว่าพี่เสน่หาเอิญได้รอบด้านตอนเอิญนั่งนิ่งทุ่มเทความคิดทั้งหมดลงในกระดานหมากรุกมันมีอะไรหลายอย่างที่น่าพิศวงกระจายออกมาความเป็นหญิงเมื่อเข้าคู่กับกระแสความอยากชนะเนี่ยจะว่าไงล่ะเป็นการผสมผสานระหว่างรูปอิฐถีที่สวยหวานเข้ากับพลังกระหายอยากมีชัยมันดูเร้าใจดีอ่านพี่ออกหรือยังจ๊ะนี่ไม่ใช่เรื่องกดขี่ทางเพศแต่เป็นเรื่องของการอยากได้ความเร้าใจชนิดหนึ่งเอิญควรภูมิใจที่มีหลายมุมให้พี่มองนะจ๊ะเอิญอ่านอุปทานไปเองแต่ถ้าทางพี่อ๋องมองเอิญในมุมต่ำมากกว่ามุมสูงนะคะอยู่ในครัวก็ยังไม่เว้น
เอิญไม่อยากเป็นผู้หญิงที่ถูกคิดในแง่วัตถุเร่าร้อนทางกามารมณ์หรอกไม่ภูมิใจเลยผู้หญิงที่ไหนไม่อยากไปที่น่ารักใคร่ของคนรักล่ะจ๊ะก็เอิญไงคะเอิญจะรู้สึกว่าตัวเองมีค่ามากถ้าพี่อ๋องต้องการกอดหรือจับมือเอิญด้วยใจถนอมรักษาไม่ใช่เข้ามาด้วยภาษาทางกามารมณ์รู้แล้วว่าเซ็กระหว่างเราไม่พอดีกันแถมที่ผ่านมาเอิญก็กลัวพี่อ๋องเบื่อกลัวว่าถ้าห่างกันจะทำให้พี่อ๋องหาเศษหาเลยเอิญถึงได้โอนอ่อนผ่อนตามมาตลอดบางทีที่พี่อ๋องเล่นแผลงๆอย่างเช่นใส่กุญแจมือก็ยอมทนหลับหูหลับตาคิดซะว่าตัวเองเป็นของเล่นชิ้นหนึ่งเรื่องความอยากเป็นฝ่ายอ่อนแอเป็นฝ่ายแพ้แรงที่พี่อ้างไถ่มาพูดเนี่ยน่ะอาจจะใช่สัญชาตญาณดิบของผู้หญิงกลุ่มนึงแต่เชื่อเถอะค่ะว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดเอิญรู้จักความต้องการของตัวเองดีการร่วมรักคือการร่วมมือระหว่างสามีภรรยาที่มีใจเสมอกันแต่ถ้ามีเรื่องการแสดงอำนาจหรือเอาสนุกตามอำเภอใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันนั้นน่ะคงเป็นได้เพียงแค่การสมสู่ที่ถูกขับดันจากสัญชาตญาณในระดับเดียวกับสิ่งมีชีวิตทั่วไปใช้คำตรงใจก็ได้นะเอิญเสียเวลาพิมพ์ตั้งหลายคำทำไมอ่ะสิ่งมีชีวิตทั่วไปพิมพ์คำเดียวสั้นๆพี่ไม่โกรธหรอกค่ะพี่อ๋องเอิญก็หวังว่าพี่อ๋องจะไม่โกรธเอิญรักพี่มากและความจริงพี่ก็ไม่ได้ปฏิบัติต่อเอิญด้วยอาการรุกรานหรือป่าเถื่อนจนเหลือฝืนตรงกันข้ามครึ่งต่อครึ่งพี่สุภาพแล้วก็ให้เกียรติกันคุยคราวนี้เอิญไม่มีเจตนาประท้วงแต่ที่พี่อ๋องถามเองว่ามีปัญหาคาใจหรือเปล่าเอิญเลยแค่อยากระบายความอัดอั้นตันใจซะบ้างว่าบางทีเอิญก็ขยะแขยงเราถึงกับอึ้งพยายามรวบรวมความคิดสักพักกว่าจะพิมพ์ออกมาได้เราคิดอย่างนี้นะเอิญเป็นของพี่มาหลายปีถึงแม้ว่าก่อนแต่งงานจะยอมพี่แค่ปีละหนสองหนก็เถอะแต่ขอให้ดูว่าพี่ยังเสมอต้นเสมอปลายอย่างไรเรื่องวอกแวกเรื่องผู้หญิงอื่นแม้มาไกลหูไกลตาเพียงใดก็ซื่อสัตย์กับเอิญคนเดียวทำไมพี่ถึงทำได้ไม่เฉพาะเรื่องบนเตียงเพราะพี่พิศวาสเอิญอยู่คนเดียวโปรแกรมตัวเองไม่ด้วยเครื่องแวดล้อมทั้งปวงแต่สร้างปัจจัยทั้งหมดที่จะจูงเราสองคนขึ้นเตียงด้วยความเรียกร้องตามธรรมชาติด้วยการทำให้เอิญเห็นตัวเองเป็นนางบำเรอต้องอยู่ใต้ฝ่าบาทพี่อ๋องตลอดเวลาหรือเปล่าสาบานนะพี่ไม่เคยเห็นเอิญเป็นผ้าเช็ดเท้าเลยแต่ยอมรับว่าในมุมมองของพี่เนี่ยหน้าที่ของสามีบนเตียงก็คือทำให้ภรรยารู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงถ้าหากผู้ชายไม่สามารถเก่งกว่าวันหนึ่งผู้หญิงก็กลายเป็นทอมบอยคืออารมณ์แบบผู้หญิงก็จะหายไปต่างฝ่ายต่างเป็นท่อนไม้แห้งที่ขาดแรงดึงดูดระหว่างกันและนั่นมันก็เหมือนกับเรื่องนอกเตียงหาผู้ชายเหนือกว่าผู้หญิงไม่ได้ที่สุดความนับถือก็จะค่อยๆเหือดไปจากใจอารมณ์เพศก็ไม่ตามมาทำให้เป็นแบบเดียวกับการเล่นดนตรีที่ต่างเสมอกันยืนอยู่คนละตำแหน่งแต่สามารถช่วยกันประสานให้ไพเราะเพราะพริ้งไม่ได้เหรอคะพูดอย่างนี้พี่คงจะบอกอีกแล้วสิว่าดนตรีเป็นคนละเรื่องกับเซ็กไม่ใช่คนละเรื่องหรอกนะเอิญดนตรีเป็นสื่อที่ทำให้เรามีลีลากลมกลืนกันฟังไปในทางเดียวกันเล่นไปในจังหวะเดียวกันและที่สุดคือปรับใจให้อยู่ในกระแสเดียวกันความอ่อนโยนเนี่ยเป็นประตูไปสู่ความรักชนิดหวานความรักอ่อนหวานเป็นฐานรองรับเซ็กที่ถึงใจเอิญรู้ได้ว่าดนตรีระหว่างเราส่วนใหญ่ฟุตจะเด่นกว่ามีปริยายของฐานะเป็นผู้นำมากกว่าผู้ตามเห็นไหมว่าเราผลัดกันความระมีดระไมเป็นธรรมชาติของเอิญขณะที่ความกล้าวแกร่งเป็นธรรมชาติของพี่เมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ถ่ายเทสิ่งที่อีกฝ่ายขาดให้กันและกันจนวันหนึ่งคงสมดุลบนฐานความรักที่เสมอกันปัญหาสำคัญในชีวิตคู่ของเรามันจะเกี่ยวกับเวลาเอิญเป็นหมออยู่เวรบ่อยส่วนพี่ยิ่งแล้วใหญ่หายหน้าทีละวันสองวันบ้างสี่วันบ้างบางทีซวยหน่อยสิบวันยังเคยเลยสุดแล้วแต่เครื่องบินมันจะพาไป
นับว่าโชคดีนะทุกวันนี้มีอินเทอร์เน็ตกับโทรศัพท์มือถือเป็นสื่อช่วยให้เราเหมือนใกล้กันโจทย์ของเราคือจะใช้ประโยชน์จากเครื่องมือสื่อสารให้เต็มที่ได้อย่างไรให้มันโยงเราทั้งใจทั้งคำพูดและเหมารวมมาถึงเซ็ตในส่วนของพี่เนี่ยในมุมที่พี่เห็นแก่ตัวเองพี่ไม่เคยนอกใจเอิญเพราะไม่เรื่องราวอารมณ์บนกระดานหมากรุกและได้พูดแย่เอิญให้คุ้มครึ้มใจบ้างหลายครั้งที่รุกชนะเอิญในตำแหน่งยากๆความรู้สึกพี่แทบไม่ต่างจากจังหวะที่พาเอิญไปถึงจุดสุดยอดของความสุขได้และเกมพวกนั้นเนี่ยก็ทำให้อยากกลับมาหาเอิญเร็วๆพี่อ๋องมักจะคิดได้แตกและทำให้เราจำนนต่อเหตุผลได้ทุกครั้งที่มีเรื่องขัดใจแม้จะนึกต้านอยู่มากก็ตามพี่อ๋องฟังแล้วเอิญก็คล้อยตามนะคะแต่ทำไมความรู้สึกว่าภาวะฆ่าทาสหรือนางบำเรอยังอยู่ในใจก็ไม่ทราบเพราะเอิญไม่ได้เอาใจไปใส่ในที่ที่ควรจะใส่นะสิลองทบทวนดีๆนะตั้งแต่เราคบกันเนี่ยพี่ปฏิบัติต่อเอิญเยี่ยงทาสหรือว่าเจ้าหญิงมีไหมลืมของขวัญวันเกิดมีไหมเอิญอยากกินอะไรไกลแค่ไหนแล้วพี่ขัดใจมีไหมเอิญจะเอานู่นเอานี่แล้วพี่ปฏิเสธหรือพี่อ้างเหนื่อยอ้างขี้เกียจแต่ในส่วนของเอิญน่ะพี่ขอ10ครั้งแล้วได้ตามความต้องการกี่ครั้งดูเหมือนจะทุกครั้งนะคะเหรอหยุด2วันตรงกันคราวก่อนน่ะพี่อยากไปนอนเล่นชายทะเลแต่เอิญบอกว่ายังไงต้องไปเยี่ยมพ่อแม่ที่อยุธยาแถมอีกวันนัดกินข้าวกับเพื่อนจากอังกฤษของเอิญอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะไม่ใช่ฟื้นฝอยหาตะเข็บแค่อยากเอามาอ้างอิงว่าพี่ไม่อุทธรณ์เลยถึงอยากไปทะเลมากขนาดไหนก็ต้องยอมเอิญหมดจะให้เอิญปฏิเสธพ่อแม่บ่อยๆได้ยังไงล่ะคะโดยเฉพาะคราวก่อนเนี้ยวันเกิดย่าเอิญด้วยส่วนเรื่องเพื่อนสนิทของเอิญ 2-3 ปีเขาถึงจะกลับมาสักครั้งช่วงเราแต่งเป็นจังหวะที่เขากำลังวุ่นเขาว่างเขาก็รีบมาทันทีนี่ไม่ใช่ว่าเอิญจะแก้ตัวกลบเกลื่อนหรอกนะคะแค่ขอโอกาสชี้แจงนิดนึงที่พี่อ๋องว่าเอิญไม่ตามใจก็ใช่จะเป็นเพราะนิสัยเสียชอบเอาเปรียบไม่สมน้ำสมเนื้อกับที่พี่พนาพนอเอิญแต่เพราะเกิดเหตุจำเป็นหรอกเราเสียดายที่พูดถึงเรื่องเล็กๆจริงๆแล้วยังมีเรื่องใหญ่กว่านี้อีกแต่ก็ขี้เกียจพิมพ์ซะแล้วเราเกลียดบรรยากาศตอนที่เถียงกับเอิญแม้ต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลแต่ก็แตกประเด็นบานปลายได้ไร้ที่สิ้นสุดไม่ต่างกันเลยกับคู่ที่ไร้เหตุผลทั้งหลายเช่นคราวนี้จากแรกที่เริ่มด้วยเรื่องกดขี่ทางเพศนี่กำลังจะเปลี่ยนไปเรื่องตามใจไม่ตามใจซะแล้วจะเถียงกันเลยนะเอิญพี่รักเอิญแล้วก็อยากอยู่กับเอิญเพราะฉะนั้นเพื่อเราอยู่ด้วยกันตลอดไปพบกันครึ่งทางตรงไหนก็ได้ย้อนกลับไปที่ต้นเหตุก่อนพี่จะตามใจเอิญต่อไปนี้ก็บอกไปครั้งก็แล้วกันว่าทำอะไรแล้วเอิญเกลียดจะระหว่างเล่นหมากรุกหรือว่าระหว่างอยู่บนเตียงก็ตามนะจ๊ะแค่อยากให้พี่อ๋องรู้ผู้หญิงไม่เหมือนกันนะคะระหว่างความอยากได้ผู้นำกับความอยากได้คนช่างเอาใจไม่ต้องเป็นผู้นำมากก็ได้ตอนเสียตัวให้เผด็จการอย่างพี่ครั้งแรกรู้ไว้เลยว่าไม่มีความสุขเลยสักนิดวันนั้นเอิญไม่พร้อมไม่สมยอมห้ามแค่ไหนพี่ก็ไม่ฟังจะดึงดันให้ได้แผลทางใจที่ถูกข่มขืนเป็นยังไงผู้ชายไม่มีทางรู้หรอกพี่อ๋องทำให้เอิญมองมาตลอดว่าเพศผู้เป็นพวกเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้สนุกกับการได้มาด้วยกำลังบูชากามเป็นสารณะไม่ต่างจากยักษ์มารแหมเป็นชุดเชียวนะเอิญรู้ไว้เถอะค่ะทุกวันนี้เอิญยังเกลียดผู้ชายอยู่ในส่วนลึกพี่อ๋องทำให้จิตใจเอิญเต็มไปด้วยความขัดแย้งระหว่างความรักกับความชังพี่อ๋องสนุกครั้งเดียวแต่เอิญต้องฝันร้ายเป็นพันหนซ้ำแล้วซ้ำอีกนึกขึ้นมาทีไรก็ไม่เข้าใจทุกทีเลยว่าทำกันลงคอได้ยังไงเอิญยังเป็นเด็กอยู่แท้ๆความสัมพันธ์ที่เหมือนใสสะอาดระหว่างเราแท้จริงยังมีรอยเปื้อนอยู่จุดนึงที่ไม่เคยชะล้างได้หมดมองทีไรก็ยังเห็นอะไรกันวะเอิญพูดอะไรแบบไหนเอาโทษอะไรสมัยไหนมาตั้งข้อหาเพื่อจะต้อนเราไปสู่ความเป็นคนผิดแถมยิ่งพูด
ถ้อยคำก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นทุกทีแต่จะว่าไปก็ถูกนะระหว่างเราและเอิญใช่จะอยู่บนทางโรยด้วยกลีบกุหลาบตลอดสายอย่างที่หลายคนคิดการถูกพลาดพลานพรหมจรรย์ก่อนวัยอันควรทำให้เอิญเลิกคบกับเราไปตั้งหลายเดือนแล้วเมื่อกลับมาคบใหม่ก็ไม่ยอมให้แตะต้องเนื้อตัวแม้แต่ปลายเล็บเป็นปียังจำแววร้าวเสมือนตราบาปในดวงตาหล่อนสมัยนั้นได้ดีทุกอย่างเสียหายไปหมดเอิญเจ็บจริงเจ็บนานทั้งกายทั้งใจนั่นเป็นสิ่งที่เราตระหนักแต่เราก็ได้พยายามทำคุณไถ่โทษมาตลอดแม้ไม่มีโอกาสช่วยเอิญให้รอดจากสถานการณ์คอขาดบาดตายอย่างในหนังทว่าการจ้องเอาอกเอาใจมอบความรักความสุขสุดความสามารถรวมทั้งทำตัวเสมอต้นเสมอปลายมาเป็นเวลาเนิ่นนานก็ควรที่จะมีน้ำหนักเพียงพอจะชดใช้และแน่ใจว่าไม่ได้เข้าข้างตัวเองในเมื่อหล่อนกลับมาเป็นฝ่ายให้ท่าส่งสัญญาณขอร่วมอภิรมย์เองเมื่ออายุราว20ที่จุดนั้นเราถือว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วเราเริ่มเป็นผู้ใหญ่เราควรพ้นผิดจากบาดแผลทางกายทางใจของหล่อนแล้วเราทำงานทำการเก็บเงินรอแต่งและไม่ปล่อยให้สัมพันธ์ดำเนินไปในรูปลักลอบได้เสียมีการขอผู้ใหญ่จัดพิธีมั่นเป็นเรื่องเป็นราวมีแผนการชัดเจนว่าจะตบแต่งเมื่อใดแล้วเอิญก็ไม่เคยย้อนอดีตชวนระลึกชาติสมัยเราเป็นโจรปล้นสวาทอีกเลยจบจนวันนี้ที่ท่าทีเริ่มประหลาดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งงั้นเอิญลองพูดแบบตรงไปตรงมาก็ดีไหมพี่ว่าเอิญแปลกไปอ่ะถือสาหาความกระทั่งฝอยเล็กฝอยน้อยหยุมหยิมขนาดเรื่องเก่าตั้งแต่สมัยไหนยังขุดมาถล่มที่วันนี้ต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆเลยใช่ไหมจ๊ะคิดไปเองแล้วนะคะเอิญอึดอัดแล้วก็เก็บกดมานานต่างหากละอธิบายตัวเองไม่ได้เช่นกันว่าทำไมพิมพ์ข้อความครั้งนี้จึงมือสั่นจิ้มผิดจิ้มถูกต้องแก้หลายหนกว่าจะสามารถส่งได้พี่อ๋องอ่านแล้วเงียบไปคงได้รู้ถึงอาการแปลกๆของเราเมื่อไม่เห็นเขาตอบโต้ใดๆก็นั่งมือสั่นอยู่คนเดียวจึงกลายเป็นช่วงพักยาวร่วม15นาทีกว่าที่พี่อ๋องจะส่งข้อความกลับมาเราต้องช่วยกันระวังกับดักทางธรรมชาติรักกับชังใกล้กันนิดเดียวยิ่งเรารักกันแรงๆก็เท่ากับเราเตรียมชิงชังกันมากๆด้วยขอแค่สลับฉากจากอย่างใจฉันเป็นผิดใจฉันเท่านั้นแหละพี่มีความทุกข์ที่สุดก็ตอนที่เอิญโกรธหรือว่าเกลียดพี่นี่แหละจ้ะเอิญง่วงแล้วล่ะค่ะขอตัวก่อนนะคะโอเคแล้วพรุ่งนี้เย็นเจอกันนะจ๊ะพี่อ๋องคะมื้อเย็นพรุ่งนี้มีน้องคนหนึ่งร่วมโต๊ะด้วยได้ไหมคะตามสบายเลยขอบคุณค่ะราตรีสวัสดิ์จากฝั่งไทยค่ะเราออกจากอินเทอร์เน็ตปิดคอมพิวเตอร์เดินมานั่งบนเตียงนอนมีความรุ่มร้อนราวีในอกบางครั้งคนเราก็ประสบเหตุแห่งความกังวลใจหลากหลายซะจนสับสนว่ากำลังเป็นทุกข์เพราะสิ่งใดแน่บัดนี้เมื่อได้อยู่กับตัวเองตามลำพังเราเริ่มงุนงงกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะสำรวจดูแล้วเจอแต่เรื่องไร้เหตุผลทั้งสิ้นแทนการเข้านอนตั้งแต่แรกเราเลือกที่จะออกจากห้องมายืนอยู่หน้ามุกในอาการครึ่งมือแงนมองห้วงฟ้ามืดแล้วตระหนักว่าเรากำลังอยู่คนเดียวตามลำพังสดับความเงียบงันรอบด้านเรากับไม่เคยมีใครไม่เคยแต่งงานไม่เคยเสียภาวะโสดไปไหนความทึบแน่นด้วยพายุฟุ้งซ่านเกี่ยวกับพี่อ๋องค่อยๆเบาบางลงจนปลอดโปร่งหน้าแปลกที่คลื่นแทรกในหัวระรอกต่อมากลายเป็นซุ้มเสียงหวานซึ้งของลานดาวยามสาธยายความงามของฟ้าราตรีผ่านเพลงร้องริมฝีปากของเราคลี่ออกเป็นยิ้มกริ่มเสน่ห์ลี้ลับของเพดานประดับดาราเบื้องบนอาจเทียบได้กับเสน่ห์ล้ำลึกของลานดาวผู้พราวพร้อมด้วยสมบัตินานาชนิดแม้ผู้หญิงด้วยกันยังแอบหลงพักหลังเราห่างเพื่อนเก่าๆไปเพราะต้องกระจายออกต่างจังหวัดกันดีไม่น้อยที่มีลานดาวเข้ามาในชีวิตช่วงนี้เพิ่งรู้ตัวว่าเหงา
และอยากมีใครเป็นเพื่อนใกล้ตัวยามเดียวได้เพลินมองหมู่ดาวพรุ่งนี้เราคงไม่เหงาอีกต่อไปแล้ว